เชื่อแต่ว่ามันก็เป็นจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างในคลาสที่ไปติวข้อสอบที่จะมาเรียนทำงานที่นี่นะคะทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือข้อสอบไม่ได้ต้องมาเรียนที่นี่ต้องมาทำงานที่นี่ต้องทำงานให้ได้มากๆก็คือมีจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่ถามว่ามันไปได้ทุกคนไหมไม่ใช่ทุกคนก็ไม่ได้ทุกคนค่ะแล้วก็ก็สอบใจที่คุณกุ้งครับแล้วคุณกุ้งนะครับมีความคิดยังไงครับตอนมาอเมริกาแล้วก็คือสำหรับตัวพี่นะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีความเชื่อแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้เชื่อนะคะว่าสิ่งที่เราคิดถ้าเราคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะเป็นจริงขึ้นมาหมายความว่าพลังในแง่บวกใช่ค่ะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นคนดีแล้วเราตั้งใจที่จะทำดีตลอดเวลาสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราดีใช่ไหมคะหมายความว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดแต่ในสิ่งที่ไม่ดีมีตลอดเวลามันก็จะดึงใช่ค่ะมันก็จะดึงเข้ามาหาตัวเราสำหรับตัวกุ้งเองตั้งแต่ตอนที่เป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยเคยเห็นคนที่เขามีแฟนที่ต่างประเทศใช่ไหมคะครับแล้วเราก็เลยถามเขาว่าพี่ทำยังไงถึงจะได้ไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะคะครับคือตอนนั้นไม่เคยมีความคิดเลยว่าจะแต่งงานกับผู้ชายไทยเราก็แปลกไม่ได้ทำไมเรามีความคิดอย่างนี้ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นยังเรียนหนังสืออยู่เลยพอดีมีเพื่อนของพี่สาวเราไปอยู่ที่ต่างประเทศไปที่ยุโรปเราก็คุยกับเขาที่ทำยังไงเหรอถึงจะได้ไปอยู่ต่างประเทศมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นแต่ตอนเด็กแล้วเราก็มีความคิดนั้นตลอดเวลาแต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วเราก็แบบคล้ายๆว่าลืมมันไปแต่ว่าในหัวสมองนี่ก็ยังคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องทำยังไงให้ได้ไปอยู่ใช่ไหมคะก็ไปเรียนจนทำงานจนอะไรแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวแต่ว่าในความคิดในความคิดหรือก็ยังมีเลยนะคะว่าเราอยากที่จะไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วสักวันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นจริงๆตัวเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะอยากมาที่สังคายเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเรามีความสุขกับหน้าที่การงานกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยค่ะมีความสุขมากเราไม่ได้คิดว่าณเวลานั้นเราจะมาจริงๆแต่ด้วยเหตุผลประการใดประการหนึ่งเราได้มาโดยที่เราไม่ได้พร้อมเลยตอนนั้นที่จะมาเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราคิดไว้ตลอดเวลาไม่ว่ากับใครก็ตามมันจะดึงอำนาจมานะคะทำให้สิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่เราปรารถนาเป็นจริงขึ้นได้อะไรนะคะแล้วบางทีเราก็คิดเหมือนกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุผลคืออย่างที่คุณจีบอกคือชีวิตเราคือเขาได้ลิควิดไว้แล้วค่ะว่าคุณต้องไปอยู่ที่ไหนจะต้องไปยังไงคุณจะต้องพบใครอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละก็คือมันเป็นเหมือนกับลิควิดของชีวิตที่ว่ามันมีเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องอยู่ที่นี่ขอบคุณครับคุณพงษ์มีประสบการณ์ไหมหรือว่าใช่ไหมครับที่ทำให้เราเอง
ทำสิ่งนั้นได้ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้ไม่ใช่ทุกคนในเมื่อเราคิดเห็นคล้ายๆกันครับผมเชื่อว่าเราต้องตัดคำว่าบังเอิญออกไปชีวิตเราคงไม่บังเอิญแค่เดินเข้ามาในห้องนี้แล้วก็มาเรียนกีตาร์ชมรุ่งมาเรียนกีตาร์แล้วก็ไม่บังเอิญที่เขาเล่นได้ดีมากพอที่จะโชว์ให้เราดูแล้วก็ไม่บังเอิญที่เราเองวันนี้มานั่งอยู่เพื่อฟังเขาเล่นแล้วเราก็มาคุยกันเรื่องความบังเอิญชีวิตผมอยากจะบอกว่าถ้ามันไม่มีความบังเอิญในชีวิตเราล่ะครับถ้าเราจะเรียกบังเอิญว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรสักอย่างเพราะว่าเราเองเห็นด้วยกันใช่ไหมครับว่ามันมีอะไรบางอย่างอาจจะเป็นความดีก็ได้เป็นสิ่งที่เราคิดดีก็ได้ที่นำเรามาถึงจุดนี้ได้ผมอยากจะเล่าเรื่องนึงนะครับปรากฏอยู่ในพระคิดธรรมคำพีนะครับเนื่องจากผมเป็นคริสเตียนครับผมก็จะได้ข้อคิดจากพระคัมภีร์อยู่เสมอนะครับผมจึงอยากจะแชร์ให้กับพี่น้องถ้าพี่น้องมีโอกาสนะครับผมอยากให้เปิดดูในพระคัมภีร์ชื่อยอห์นครับนั่นชื่อยอห์นครับผมเองชื่อโยฮันครับเป็นชื่อเดียวกันนะผมมักจะชอบใช้พระคัมภีร์ยอห์นครับพระคัมภีร์ยอห์นนะครับถ้าเราไม่มีไม่เป็นไรครับผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับในพระคัมภีร์ยอห์นเนี่ยนะครับเป็นคนที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกที่พระเยซูรักดังนั้นก็จะพูดว่าก็เป็นศิษย์โปรดของพระเยซูนะครับเขาเขียนเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูขึ้นมาครับอยู่ในบทที่4นะครับยอห์นบทที่4 John chapter 4เป็นเรื่องเล่าอย่างนี้ครับว่าผมอยากจะเล่าคร่าวๆให้ฟังครับว่าเวลานั้นพระเยซูก็เป็นคนยิวนะครับและเขาจะไม่คบกับพวกสมาเรียนะครับสมาเรียจะเป็นเหมือนคนที่ต่ำกว่านะครับดังนั้นคนยิวกับคนสมาเรียไม่คบหากันแต่วันนั้นพระเยซูคริสต์ตั้งใจเดินทางผ่านเมืองสมาเรียในวันที่แดดร้อนเหมือนวันนี้นะครับแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่บ่อน้ำวันนั้นเองเวลาตอนเที่ยงที่ไม่ใช่เวลาที่คนมาตักน้ำกันครับเนื่องจากมันร้อนมีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาตักน้ำผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความตั้งใจพระเยซูไม่ใช่ความบังเอิญเพราะว่าคนหนึ่งจะไปหาคนอีกคนหนึ่งในเวลาที่คนนั้นจะออกมาพอดีมันจะต้องกำหนดไว้แล้วพระเยซูคริสต์ไปนั่งรอเพื่อจะพบผู้หญิงผู้หญิงคนนี้มีปัญหามากมายครับถ้าเราไปอ่านเราจะพบว่าเขามีปัญหาหลายอย่างจะเหมือนตัวเราทุกคนเนี่ยครับที่เรามีปัญหาอยู่หลายอย่างและเขาไม่อยากเจอผู้คนเขาจึงออกมาตักน้ำเวลาตอนเที่ยงแล้วเขาก็เจอพระเยซูคริสต์ครับปกติคนยิวกับคนสมาเรียดูกันปุ๊บจะรู้ครับผมไม่แน่ใจว่าดูจากเขาโครงหน้าตาหรือว่าอะไรพระเยซูถามผู้หญิงคนนี้ว่าขอน้ำให้ฉันกินหน่อยผู้หญิงคนนี้แปลกใจมากครับเขาบอกว่าทำไมเธอเป็นคนยิวมาขอน้ำจากฉันเพราะว่าคนสองคนเนี่ยเขาไม่คบหากันพระเยซูเริ่มต้นคุยกับผู้หญิงบอกผู้หญิงคนนี้ด้วยประโยคนี้ครับยอห์นบทที่4ข้อ14ว่าผู้ที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นเขาจะไม่กระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์มีคิดดูครับว่าพระเยซูมาขอน้ำเขาดื่มแต่ในที่สุดพระเยซูบอกผู้หญิงคนนี้ว่าฉันมีน้ำที่ดีกว่านั้นที่เธอดื่มแล้วจะไม่กระหายมันจะเป็นน้ำที่พุ่งขึ้นในตัวเธอคุณคิดดูครับถ้าเราเป็นผู้หญิงคนนั้นเราคงจะบอกว่าขอฉันดื่มน้ำนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉันต้องมาตักทุกวันแล้วถ้ามีน้ำพิเศษที่ฉันดื่มแล้วไม่กระหายอีกฉันอยากจะได้น้ำเรารู้ไหมครับน้ำนี่คืออะไรน้ำนั้นไม่ใช่น้ำที่ดื่มธรรมดาแต่น้ำนั้นคือการได้รู้จักกับพระเจ้า The water is meant to know Christ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับที่ผู้หญิงคนหนึ่งออกมาตักน้ำตอนเที่ยงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีปัญหาในชีวิตมากมายแต่มาพบพระเยซูคริสต์ผมอยากสรุปเรื่องนี้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เรามานั่งที่นี่วันนี้พี่สกิ๊ปพูดอย่างนั้นไหม
ครับ Holy Spirit ว่าบางทีเราอาจจะมีอะไรบางอย่าง Perhaps we have something ที่มันจำเป็นต้องเติมตลอดเลย That we have to fill up with your life แต่ถ้าเรามาหาพระเยซู And you come to Christ เราจะได้ You will fill up everything พี่น้องจะถามว่าเป็นไปได้ How could be อย่าลืมครับผมเริ่มต้นที่ว่าความบังเอิญเราเรียกอะไรบางอย่างที่เรารู้จักว่าบังเอิญครับภาษาไทยเราบอกบังเอิญมาพบกันบังเอิญรักกันบังเอิญแต่งงานกันบังเอิญมีลูกบางทีก็บังเอิญแยกจากกันในเมื่อมันมีบังเอิญมากผมอยากขอเสนอเราว่าถ้าไม่มีบังเอิญล่ะครับBut if nothing, ถ้ามันเป็นพระเจ้าที่กำหนด God already set up ให้ชีวิตเราเป็นอย่างนั้นนะครับ Maybe your life is set up and God เดินไปทั้งนั้น Walk ชนิดสุดมาถึงที่นี่ Come here แต่พระเจ้านี้อยากรู้จัก God want to know you จริงๆพระเจ้ารู้จักเราทุกคน Actually God know everybody ถ้าเราเรียกบางอย่างว่าพระเจ้า If you call the God ถ้าเราบอกว่านั่นคือสิ่งที่เหนือกว่าเรา God is overสิ่งนั้นจะต้องมีอำนาจมากมายรู้จักสิ่งที่คิดอยู่ในใจของเรารู้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในใจแล้วเราถึงเรียกว่าพระเจ้าแต่ว่าเรามีพระเจ้าของเราเองบางคนก็ถือว่าพระเจ้าเป็นรูปปั้นแต่เขาก็กล่าวว่าเราเองที่อาจจะเคยมีประสบการณ์เราเห็นว่ารูปปั้นหลายครั้งก็ช่วยเรามันจะต้องมีพระเจ้าองค์หนึ่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ควบคุมทุกอย่าง control everything สามารถจะเปลี่ยนไอ้เรื่องที่เราเรียกว่าบังเอิญเนี่ยครับกลายเป็นสิ่งที่ดีเป็นพระพรและไม่มีศาสนาไหนนะครับเคลมว่าเขามีพระเจ้าองค์นั้นถ้าเราศึกษาดูนะครับเราไปศึกษาฮินดูนะครับเขาก็จะบอกว่าพระเจ้าของเขาเป็นชื่ออะไรทำอะไรใช่ไหมครับถ้าเราเองมีศาสนาดั้งเดิมของเราเองเราก็รู้ว่าเราต้องพึ่งตัวเราใช่ไหมครับเราต้องช่วยตัวเราเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าก็คือตัวเราต้องพึ่งตัวเราเองในศาสนาที่เราเคยอยู่วันนี้ผมอยากเสนอพระเจ้าที่บอกว่าพระองค์ช่วยได้ทุกอย่างพี่น้องอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับแต่ว่าถ้าผมมาเสนอพระเจ้าองค์หนึ่งที่บอกว่าสามารถทำได้ทุกอย่างช่วยได้ทุกอย่างและรู้ทุกอย่างในใจเราจะเห็นว่านี่เป็นพระที่เหนือกว่าพระทั้งหมดที่เราเคยมีพระองค์นี้นะครับไม่สามารถรับแทนกันได้cannot replace for anyone คุณแม่รับแทนลูกไม่ได้ mother cannot accept ลูกก็รับแทนแม่ไม่ได้ daughter cannot accept เป็นพระเจ้าที่คนแต่คนต้องรู้จักที่สุดเองด้วยและเป็นพระเจ้าที่นำมาทุกคนมานั่งที่นี่อย่าลืมนะครับจากทฤษฎีที่ผมบอกแล้วว่าไม่มีความบังเอิญวันนี้เรามานั่งที่นี่ด้วยจุดประสงค์ความสำคัญ some purpose และผมกำลังให้เราได้อีกเรื่องที่เราบางคนจะไม่เคยได้ยินมาก่อนพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าเหนือพระนั้นเองที่ช่วยเราได้ทุกอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างเพราะว่าผมมีประสบการณ์และจากประสบการณ์ที่ผมมีท่านนี่มีกับอีกหลายคนในห้องนี้เราอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนรู้จักคือพระเจ้าที่เราเรียกว่าพระเยซูคริสต์ God called Jesus Christ บางทีเราเองถ้าไปศึกษาประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่าพระเยซูคริสต์ก็เป็นอีกศาสนาหนึ่ง The history is a this is another religion แต่พระเยซูคริสต์ไม่เคยเคลมตัวเองครับว่าเป็นศาสนา That he is a prophet ถ้าเราเปิดพระคัมภีร์ดูพระองค์จะพูดเสมอว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและนั่นเป็นสาเหตุให้โลกต้องตายคนยิวไม่เชื่อครับเขาบอกว่าใครพูดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าคนนั้นต้องถูกฟ้องตาย
thrown at the rock. เราที่มาเรียนพระคัมภีร์เราเห็นใช่ไหมครับที่ที่แล้วสเตเฟนโดนหินขว้างตาย Because Stephen was thrown the rock and he died. แต่พระเยซูคริสต์ยอมตายครับ Jesus died. เพราะพระองค์ยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเจ้าในโลกนี้นะครับถ้ามีคนบ้านะครับเคลมว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเมื่อเขาตายแล้วจะไม่มีใครตามคนบ้าเลยถ้าผมบอกว่าผมเป็นผู้วิเศษวันนี้ผมตายไปจะไม่มีใครจำผมได้เพราะผมไม่ใช่แต่ทุกวันนี้มีคนตามพระเยซูคริสต์อยู่ครับเราเห็นนะมีคริสเตียนมากมายเขายังตามคนที่เราคิดว่าจะบ้าเขาบอกเขาเป็นพระเจ้าและเขาบอกว่าเขาช่วยได้สิผมขอเสนอว่าถ้าเขาไม่บ้าเขาไม่โง่เขาจะต้องพูดความจริงนั่นคือพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและพระองค์สามารถช่วยเราผมคิดว่าเราไม่มีเวลามากพอที่ผมจะเล่าเรื่องหลายอะไรผมจะบอกว่าผมไม่ได้บังเอิญนะครับที่เล่นกีตาร์ผมไม่ใช่คนเก่งนะครับผมจะไม่เคลมว่าผมเป็นคนที่เก่งกีตาร์ที่สุดแต่ผมยังจะบอกว่าสิ่งที่ผมได้นั้นมาจากพระเจ้าทุกครั้งที่ผมสอนเด็กๆสองคนนี่นะครับผมจะบอกให้เขาอธิษฐานแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าได้ช่วยเขาจะบอกว่าเรื่องสอบที่ผมก็ช่วยเขาไม่ได้ครับแต่ผมอธิษฐานพระเจ้าช่วยในเรื่องสอบและน้องเฟิร์นบอกว่าเขาโอเคใช่ไหมครับโอเคเขาบอกเขาได้สอบเขาบอกเขาสอบได้ไม่ใช่ได้สอบและเราขอบคุณพระเจ้าที่เราทุกคนอธิษฐานต่อพระเจ้าที่เราเชื่อและพระเจ้าตอบอธิษฐานแต่ก็ดีมากสุดเลยครับสุสานรู้จักพระเจ้าครับสุสานก็เป็นเกียรติที่นี่เองเราที่ถามมีเรื่องการสอบใบขับขี่แล้ววันนี้เขาเป็นพยานเขาสอบผ่านแล้วครับพี่เพนนีให้เราที่ทานด้วยกันด้วยการซื้อรถวันนี้เราเห็นรถคันใหม่สีแดงจอด New brand red color ผมอยากจะบอกทุกคนว่าพระเจ้าไม่มีจริงพวกเราเป็นคนที่น่าสมเพชแต่ถ้าพระเจ้ามีจริงคนอื่นที่ไม่เชื่อครับเขากำลังเสียโอกาสเสียประโยชน์ที่เขาจะรู้จักพระเจ้าในเมื่อเราเชื่ออยู่แล้วครับว่ามีบางอย่างที่สามารถควบคุมชีวิตมันไม่ใช่บังเอิญนะครับที่เรามาอเมริกาและมานั่งที่นี่ไม่บังเอิญที่เราเปิดธุรกิจอยู่ทางการและไม่บังเอิญที่เราพาลูกเรามาเรียนพระเจ้าและกับพระเจ้าและพระเจ้ารู้จักเราทุกคนและเราเพียงแค่เราเปิดใจ just open your heart ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายเราที่จะให้เราวางความรู้สึกของเราที่เราเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องสุดไหลแล้วลองรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราและ accept Christ in your heartพระเจ้าองค์นี้จะเปลี่ยนแปลง God will change your life ผมอยากให้ทุกคนก้มศีรษะ I like everyone to พูดกับพระเจ้าที่เราไม่รู้จักใครเกิดตอนที่ร้อนหนอพระเจ้าที่เราอาจจะคิดว่าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ He is a very powerful God และบอกว่าเราอยากรู้จักพระองค์ And we want to know you ถ้ามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราต้องอยากจะรู้จักพระเจ้าใช่ไหมครับ Yesดังนั้นให้เราคุยกับพระเจ้าบอกพระเจ้าว่าเราอยากรู้จักพระองค์อยากให้พระองค์มาอวยพรชีวิตของเราช่วยเหลือการงานของเราที่เราทำดูแลการเรียนของเราดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องในอนาคตที่เราอาจจะต้องเลือกคู่ครองเราจะต้องเลือกอาชีพใหม่เราจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนแล้วเราอยากให้พระเจ้าช่วยดูแลจะดีไหมครับที่เราขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตถ้าเราอยากให้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในชีวิตอย่าให้เราที่ฐานตาของที่ดีมากกว่า
พระเจ้าเราอยากรู้จักพระองค์ขอพระองค์เข้ามาในใจเราตอนนี้มาทำให้เราเข้าใจพระองค์รู้จักพระองค์มากขึ้นและมีความสัมพันธ์กับพระองค์ขอช่วยเราในปัญหาทุกอย่างที่มีอยู่ตอนนี้ไม่ว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ยากแค่ไหนก็ตามและขอดูแลคุ้มครองเราในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปดูแลครอบครัวของเราลูกของเราพ่อแม่ของเราเพราะเราอยากจะรู้จักตัวอยากจะเชื่อพระองค์และอยากรับพระองค์ในเวลานี้เราจึงที่ฐานสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเองพี่น้องเชื่อไหมครับถ้าเราทำสิ่งนี้ครับพระเจ้าเข้ามาจับนี่เป็นเงื่อนไขเดียวที่เราจะรู้จักพระเจ้าได้คือเราเชิญพระองค์เข้ามาอยู่ในใจพระเจ้านี้จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอย่าเพิ่งเชื่อผมทุกอย่างทำที่ผมเสนออธิษฐานให้พระองค์เข้ามาในชีวิตแล้วพระองค์สำเร็จผมเชื่อว่าพี่น้องจะสามารถใช้หนึ่งอาทิตย์ต่อหนึ่งวันหลังจากเราที่ถามนะครับเช็คดูได้ว่าพระเจ้าองค์นี้ทำอะไรชีวิตเมื่อเรามีปัญหานะครับพระพีบอกเสมอนะครับทุกคนที่มีปัญหาก็ร้องขอพระเจ้าจะตอบครับผมมีตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับผู้ชายคนเขาตาบอดเขาลองเรียกพระเยซูช่วยฉันด้วยคนบอกเขาว่าพี่บอดอย่าร้องเสียงดังต้องไปทุลักเขาบอกไม่ได้โน่นๆต้องร้องเสียงดังขึ้นแล้วเมื่อเขาร้องเสียงดังขึ้นพระเยซูมาพระองค์ช่วยเขารักษาเขาจะมีการให้เขามีกำลังนี่เป็นตัวอย่างครับผู้ชายที่ตาบอดร้องหาพระเยซูวันนี้เราไม่ใช่คนตาบอดเราอาจจะมีปัญหาร้องขอพระเยซูคริสต์ช่วยเราแล้วพระองค์จะตอบพี่น้องสามารถเข้ามาคุยกับผมคุยกับคนอื่นได้สำหรับประสบการณ์ที่เรามีและเราอยากจะที่ถามเมื่อเรามีโอกาสครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าครับที่เราเองได้เข้ามาและทุกอาทิตย์นะครับเราเองได้ใช้เวลาครับในการที่จะดูพระเจ้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นถ้อยคำที่หนุนใจให้กำลังใจบางคนพูดกับผมอย่างนี้ครับว่าถ้าแม้พระเจ้าไม่มีจริงพวกเราก็ไม่เสียอะไรครับเพราะเรามีกำลังใจเรามีถ้อยคำที่หนุนใจแต่ขอบคุณพระเจ้าครับผมมีประสบการณ์มีพระเจ้าจริงและนอกจากถ้อยคำที่หนุนใจพูดอะไรครอบครัวผมเพิ่งได้เป็นซิติเซนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเรามีขั้นตอนที่ยาวที่ฐานเราอยู่กับปัญหาต่างๆ17ปี17 years เราเพิ่งได้เป็นเจ้าพี่น้องบางคนอาจจะมาแบ่งกับผมได้ว่ามีใครได้รอคอยช่วงเวลาได้นานอย่างนี้บ้างในความรักพระเจ้าในเวลา17ปีที่เรารอคอยพระเจ้าตอบคำที่ถามผมเชื่อว่าถ้าเราอยากประสบการณ์แบบนี้พระเจ้าก็อยากจะช่วยผมเสนอว่าให้เรามาร้องบทเพลงสุดท้ายด้วยกันเพลงพูดถึงพระเยซูคริสต์เป็นเพื่อนเป็นสหายนะครับแล้วก็เรามีภาษาอังกฤษนะครับ English page 460 เราจะมาร้องบทเพลงนี้ด้วยกันเป็นเพลงสุดท้ายนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ฟังกันBefore we can have a ก็มีการรับประทานอาหารด้วยกันนะครับทีนี้บอกว่ามีพระเยซูเป็นเพื่อนครับอันนี้เป็นประสบการณ์ในชีวิตของผมและของคนอื่นที่มีด้วยกันครับเป็นสกิทเป็นเพื่อนของเราสำหรับเราที่อาจจะยังไม่เคยได้ยินอยากให้เราได้ดูความหมายของเพลงนี้ไปด้วยกันI'm not afraid of the dark.
ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะเชิญห้องนี้รับประทาน